สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เติ้ลกับเรดิโอเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานพวกเราได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยคุณผู้ชมและนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram ให้ได้กด Subscribe กันเลยนะจ๊ะใช่แล้วกด Follow กดไลค์กันเยอะๆโดยเซิร์ชคำว่าเรดิโอเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เยอะเนาะรายการของเรานะคุณผู้ชมก็พูดกับทุกเทปเลยว่ารายการของเราเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเนาะเราจะหยิบเอาเรื่องราวดูการรถยนต์เนี่ยนำมาเมาส์นำมาสู่กันฟังนำมาเคี้ยวนำมาย่อยแล้วก็ออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยนำไปรับทานกันต่อเลยทีเดียวใช่ก็ต้องไปพบกับช่วงนกพิราบคาบข่าวจ้านกพิราบก็สบายเลยนกพิราบวันนี้มันรู้มาถูกหรือเปล่าสถานที่แปลกๆนะวันเนี้ยนกพิราบอยู่ไหนเนี่ยช่วงนกพิราบคาบข่าวว่าคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบเราก็จะคาบกระจิบกระจาบวันนี้เนี่ยนกพิราบก็แบบอยู่ในร่มเล็กน้อยใช่นกพิราบไม่ได้มาปล่อยอันอีกแล้ว แต่ก็ยังมีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเบาๆอยู่สามข่าวคุณผู้ชมข้อข่าวแรก Mazda เชิดใส่จ้ะระบบไฮบริดทั้งหลายเนี่ยลุยพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันต่อไปนี่คุณผู้ชมก็แบรนด์รถยนต์สมัยนี้ต้องพูดก่อนว่าก็โหมพัฒนาเครื่องยนต์แบบที่มีไฟฟ้าเข้ามาเอี่ยวมากมายหรือว่าอาจจะเป็นแบบรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆเลยอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไม่ว่าจะเป็นไฮบริดหรือ เป็นพลังงานเป็นไฮบริดแข็งเป็นไฟฟ้าล้วนอะไรอย่างนี้ใช่แต่ Mazda ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นเนี่ยนะขอสวนกระแสโนสนโนแคร์ด้วยการเชิดใส่ไฮบริดจ้าพร้อมลั่นขอพัฒนาเครื่องยนต์แบบใช้น้ำมันต่ออันนี้มันมีที่มาว่า Mazda เนี่ยเขาเชื่อว่าเครื่องยนต์ที่เป็นระบบสันดาปทั่วไปเนี่ยยังคงเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดท้ายสุดแล้วเนี่ย Mazda เขาเชื่อว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Adiabatic ก็คือว่าถ้าเกิดว่าพูดในเชิงเทคนิคมากๆเนี่ยไอ้เครื่องยนต์ Adiabatic เนี่ยไม่ใช่การย้อมผ้าบาติกแต่อย่างใดมันคือการลดการสูญเสียพลังงานจากความร้อนจากเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันคุณผู้ชมอย่างที่รู้ๆกันว่ามันทำงานได้จากความร้อนเองการเผาไหม้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่ามาว่าเครื่องยนต์ที่เป็น Skyactiv 2เนี่ยเครื่องยนต์กลุ่มพลังดีเซลจริงๆเขาจะเข็นมาภายในปี2014นะก็คือตั้งแต่2ปีที่แล้วถูกแต่เผอิญว่ามันน่าจะมีแบบการปรับเปลี่ยนเทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้ใช่เขาอาจจะอยากจะพัฒนาต่อให้มันแบบไปได้ไกลกว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ยยังอั้นเอาไว้ยังไม่ปล่อยออกมาเป็นประวานตัวใหญ่คือ Mazda ต้องไปเรียนรู้นะจ๊ะใช่ Mazda เขาเคลมว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไพ่ไม้ตายของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันกันเลยทีเดียวข่าวที่2เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรถที่มาถ่ายรายการแต่อย่างใดในวันนี้ อันนี้เป็นแค่ข่าวจากต่างประเทศเรามาเล่าให้ฟังต้องออกตัวแรงๆแบบรอฟีมก่อนเลยต้องบอกว่าพาดหัวข่าวที่2บอกว่าดีลเลอร์ฟอร์ดเมืองอีเหนาแห่ฟ้องหลังบริษัทแม่เนี่ยลอยแพไม่ทำตลาดมีการปรับเปลี่ยนเฮดไลน์นิดหน่อยไม่ใช่แต่คือแบบฟอร์ดคือยังไงคือใครไม่แข็งจริงนะอยู่เอเชียไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าแบรนด์ฟอร์ดก็ต้องยืนฝ่ายแห้งกันต่อไปเนาะแต่ล่าสุดยังไงล่าสุดค่ายนึงที่ยอดขายทำได้ไม่ค่อยดีจนแบบบริษัทแม่ขอถอดใจพักจากตลาดนั้นไปเลยก็คือเป็นคิวของอินโดนีเซียทรูลี่เอเชียของเรานะฮะนั่นคือมาเลย์มาแบรนด์ฟอร์ดของเรานั่นเองแบรนด์ฟอร์ดขอถอดใจไม่ทำตลาดในประเทศอินโดนีเซียอีกแล้วเพราะว่าจะยุติบทบาทภายในสิ้นปีงานนี้เนี่ยดีลเลอร์ฟอร์ดในแดนอีเหนาเนี่ยหรือว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหรือจะพอใจถูกป่ะเพราะว่าจากปี2011เนี่ยที่รถแมพฟอร์ดได้ให้กับดีลเลอร์ในอินโดนีเซียบอกว่าจะมีแผนให้ขยายกิจการนู่นนี่นั่นแบบมีรถแมพที่ชัดเจนมากแต่พอมาล่าสุดก็คือมีการเทไปเลยเทไปเลยก็คือบอกดีลเลอร์แล้วก็ประกาศออกมาว่าจะไม่ทำตลาดในอินโดนีเซียแล้วในสิ้นปีนี้จะยุติบทบาทออกไปเลยงานนี้เนี่ยเหล่าบรรดาดีลเลอร์ฟอร์ดเนี่ยก็รวมตัวกันฟ้องร้องให้ฟอร์ดช่วยเยียวยาก่อนเทด้วยฮะเพราะว่าถือว่าเป็นแผนการเลิกขายรถในอินโดเนียเกิดขึ้นแบบฉับไวเกินกว่าใครที่จะตั้งตัวได้ทันแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่จะต้องเทเพราะว่ายอดขายส่วนแบ่งของฟอร์ดในอินโดนีเซียเนี่ยคิดเป็นไม่ถึง 1% นะคุณผู้ชมครับจะอยู่รอดยังไงบริษัทแม่ต้องบอกว่าฟอร์ดเนี่ยก็ต้องลาไปขายเต้าหู้กับเจ๊ติ๋มดีกว่านะเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มนิยามไว้ว่าขายเต้าหู้ยังรวยกว่าข่าวข้อที่3ดีกว่าก็เป็นข่าวในอินโดเหมือนกันก็คือหัวข่าวคุณผู้ชมสยองรถติดอินโดมาราธอน20ชั่วโมงฆ่าชีวิต18รายคนไทยเนี่ยที่ว่าเจอรถติดสาหัส 4-5 ชั่วโมงแล้วนะอันนี้เนี่ยสาหัสสาการยิ่งกว่านั้นอีกได้ยินหัวข้อข่าวแล้วว่าปวดข้อหลังปวดข้อข่าวเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่รถติดประมาณ20กว่าชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้เป็นติดทุกๆวันรถติดคราวนี้เนี่ยมันเกิดมาจากเทศกาลฮาเลลูยาใช่ป่ะฮะใช่ป่ะเขาบอกว่าอะไรนะภาษาไทยมันเรียกวันลอมดอนลอมตอนวันลอมดอนก็ล่าสุดล่าสุดเนี่ย
ติดกันราวกว่า20ชั่วโมงนี่นี่พูดเลยนะ20ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นฉันนั่งอยู่ในรถนะถ้าเป็นต้นไม้คงแบบว่าเป็นไม้ยืนต้นไปแล้วอ่ะนี่ๆๆมีภาพให้ดูมั้ยมีเบาๆไปดูสิอ่ะไปดูภาพมันติดอะไรขนาดนี้อ่ะมันติดอะไรกันขนาดนี้แล้วที่สำคัญนะติดอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมยังเป็นสาเหตุที่ถึงแก่ความตายถึง18รายเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าตายเพราะเกิดอุบัติเหตุบนถนนนะตายเพราะรถติดอยู่ในรถใช่ป่ะคือรถติดจนเสียชีวิตคุณผู้ชมคิดดูแหล่งข่าวของเว็บไซต์ asiancorrespondent.com เนี่ยก็เผยว่า12ใน18รายที่เสียชีวิตจากรถติด20กว่าชั่วโมงครั้งนี้เสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางส่วนรายอื่นๆก็คือว่ามันมีโรคตายพูดไม่ได้ส่วนรายอื่นๆเนี่ยเขามีโรคประจำตัวอยู่อย่างเช่นอะไรเป็นโรคหัวใจโรคหืดโรคหอบที่ไม่สามารถจะแบบไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีใช่ที่สำคัญเขาบอกว่ารถมันติดแล้วเจอแบบความเครียดความร้อนเพราะว่าที่อินโดคืออากาศก็ร้อนบางคันก็อาจจะไม่มีแอร์เออจะบอกว่ารถที่อินโดอ่ะเป็นรถอินโดเป็นประเทศที่แบบรถยังไม่ค่อยพัฒนาเนาะถูกป่ะก็ยังแบบโอ้ยผมเข้าป่ะประชากรส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบยังใช้รถที่แบบยังไม่มีแอร์อยู่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วคิดดูว่าเขาบอกว่าทั้งเครียดทั้งเจอความร้อนจนทำให้อาการเนี้ยทรุดแล้วรถพยาบาลก็เข้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์ที่เข้าไปช่วยก็ยังเข้าไม่ได้จากภาพข่าวที่ดูเมื่อกี้รถพยาบาลจะแซะไปตรงไหนคะรถพยาบาลต้องเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วไหมถูกไหมต้องแบบหอบขึ้นหลังแล้วก็คือแบบเราก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะขอซ้ำคำซัดครั้งนี้นะคะคือเขาบอกว่าผู้ร่วมชะตากรรมรถติดครั้งนี้ก็บอกว่าไม่ใช่แค่20ชั่วโมงนะจ๊ะจริงๆแล้วอ่ะบางรายเนี่ยถึงขั้น35ชั่วโมงเกินวันมันข้ามวันกันอีกค่ะขับไปไหนอ่ะกรุงเทพประดังเบซาแบบทริปอีวิสุป่ะใช่แล้วคือแบบนี่คือขับข้ามเกาะป่ะ35ชั่วโมงเฮ้ยไปไหนเนี่ยมันแบบว่าอะไรขนาดเนี้ยอ่ะนั่นไงเทกันไปแล้วเทกันไปเลยเทรักคืนไปเลยเป็นไงล่ะคุณพี่พักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับพบกับช่างพบกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นพบกับพี่แพนเค้กใช่